วัสดีครั้งนะครับก่อนที่จะเริ่มให้พวกเราถามตอบผมขออนุญาตแนะนำตัวแต่ละท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับด้านซ้ายมือผมเนี่ยก็คือพี่อาร์ตนะครับพี่อาร์ตนี่ดูแลทางด้านดีไซน์อินเทลลิเจนซ์พี่อาร์ตมีคุณสมบัติทั้งสองด้านคือด้านการออกแบบแล้วก็ด้านของคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์คือรู้ทั้งศิลปะแล้วก็ศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับปริญญาตรีนี่จบทางด้านสถาปัตยกรรมปริญญาโทจบทางด้านคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์มีประสบการณ์ทำงานในต่างประเทศมาเป็นเวลา12ปีนะครับพี่อาร์ตครับคนที่2นะครับพี่โจนะครับพี่โจสมัยเด็กๆนี่เป็นนักเรียนโอลิมปิกด้านไหนนะฟิสิกส์แบดครับแบดคณิตศาสตร์เรื่องคณิตศาสตร์เรื่องคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์แล้วก็ความรู้ทางด้านธุรกิจพี่โจจบจากที่มหาวิทยาลัยโตเกียวนะครับ University of Tokyo ทำงานที่ต่างประเทศมาเป็นเวลา10ปีทั้งที่ญี่ปุ่นแล้วก็ที่ฮ่องกงนะครับตบมือพี่โจหน่อยครับคนที่3ดร.ทีมนะครับพี่ทีมก็จบวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับตอนจบที่เกษตรศาสตร์ก็ถือว่าเป็นที่1ของคณะเกษตรศาสตร์นะครับแล้วก็คณะวิศวกรรมศาสตร์ไม่ใช่คณะเกษตรศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็จบ PhD ที่มหาวิทยาลัยแห่งอิลลินอยส์เอเบน่าแชมเปญนะครับแล้วทำงานอยู่ที่ต่างประเทศมาเป็นเวลา6ปีนะครับแล้วก็อยู่ที่ก่อนที่จะมาเมืองไทยทำงานอยู่ที่ Google ที่อเมริกานะครับทำเรื่องของ Search Engine นะซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของ Google นะครับก็แนะนำทั้ง3ท่านแล้วตอนนี้ถ้าหากท่านใดมีคำถามอะไรก็ขอเชิญเลยครับมีไมค์อยู่ข้างๆนะครับมีพี่ๆท่านไหนมีคำถามไหมคะยกมือได้เลยค่ะสวัสดีค่ะปานรพีจาก IT 24ชั่วโมงนะคะที่บอกว่าเกตนะคะจะสามารถขยายกิจการได้ง่ายเพราะว่ามีการสามารถให้กู้เงินได้ภายใน1นาทีอันนี้สงสัยว่าคือใช้ Machine Learning ในการวิเคราะห์ตัดสินใจเช่นสมมติว่าลูกค้าบอกว่าจะขอกู้แล้วก็คือใช้ Machine Learning ในการวิเคราะห์แล้วก็ตอบทันทีว่าอนุมัติหรือไม่อนุมัติหรือเปล่าคะให้ทีมตอบเลยครับผมก็คือการที่จะทำให้การปล่อยเงินกู้ให้กับผู้ประกอบกิจการเนี่ยนะครับผมก็จะต้องใช้เราจะต้องตอบคำถามหลายอย่างนะครับอย่างแรกก็คือว่าผู้ประกอบกิจการนั้นเนี่ยมีเครดิตคุณภาพที่ดีหรือเปล่าใช่ไหมครับมีคุณภาพของในเรื่องของการใช้เงินคืนอะไรพวกนี้ดีหรือเปล่าใช่ไหมครับอย่างที่สองก็คือว่าเราต้องเข้าใจว่าเมื่อไหร่ที่ผู้ประกอบกิจการไหนกำลังต้องการเงินทุนเข้าไปเพิ่มซึ่งการเข้าใจทั้งสองส่วนนี้นะครับก็คือจะอาศัยจากการที่เราเนี่ยprocess ข้อมูลของลูกค้าแล้วก็พฤติกรรมของผู้ประกอบกิจการคนนั้นแล้วก็สามารถทำให้เราเนี่ยใช้ machine learning เข้ามาเพื่อตอบคำถามทั้งสองอันนี้ได้นะครับทำให้เรารู้ว่าผู้ประกอบการท่านไหนที่ต้องการเงินทุนและมีความสามารถที่จะชดใช้เหมือนกับว่าใช้คืนเงินด้วยนะครับผมก็จะเป็นการเอา machine learning เข้ามาเพื่อปล่อยสินเชื่อนะครับผมคือหมายความว่าลูกค้าไม่ต้องไปพบกับพนักงานเลยก็คือสามารถที่จะขอกู้ผ่านทางแอปพลิเคชันโดยที่แอปพลิเคชันนี้จะรู้จักลูกค้าคนนั้นพอสมควรอยู่แล้วแล้วก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าจะให้หรือไม่ให้ใช่ไหมคะผมตอบสั้นๆอย่างนี้นะครับคือลูกค้าทุกคนที่จะได้รับข้อเสนอนี้เนี่ยจะต้องเป็นลูกค้าอยู่ใน K Plus นะครับซึ่งตอนนี้เรามีฐานอยู่ประมาณ8ล้านคนและลูกค้าเหล่านั้นเนี่ยเราก็จะมีข้อมูลของลูกค้าอยู่จะเป็นข้อมูลในเชิง transaction หรือจะเป็นข้อมูลในเชิงพฤติกรรมนะครับที่ลูกค้ามีอยู่แล้วเราก็ใช้ข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยให้กับแมชชีนในการประมวลโดยใช้โมเดล
บางอย่างโมเดลเราก็ต้องมีการปรับไปเรื่อยๆแล้วถึงจะรู้ว่าอ๋อลูกค้าลักษณะหน้าตาแบบนี้เนี่ยถึงจังหวะนี้ถึงเวลานี้เขาต้องการสินเชื่อนั้นจริงๆนะครับแล้วเป็นลูกค้าที่เราไว้ใจได้ระดับหนึ่งงั้นหมายความว่าคือตัวแอปเนี่ยจะเสนอขึ้นมาให้เลยหรือเปล่าคะอ๋อใช่ครับใช่ครับลักษณะของเราก็คือเป็นการไปหาผู้ใช้ไปหาผู้กู้จะเป็นแมชชีนคอมเมอร์สหรือจะเป็นแมชชีนเลนดิ้งก็ตามเนี่ยเราไปจะเสนอถามเลยแต่ไม่ได้ถามทุกคนนะครับถามคนที่เราคิดว่ามีศักยภาพแล้วก็ต้องการมีความต้องการจริงๆเราก็ไปถามเฉพาะคนที่เราคิดอย่างนั้นขอบคุณค่ะเมื่อกี้ที่บอกว่า machine lending เนี่ยค่ะความแม่นยำมันเพิ่มขึ้น 300% คือทีนี้ตัว approval rate จากที่เรา offer ไปแล้วก็ที่ลูกค้าตอบรับแล้วก็ที่อนุมัติจริงๆมันสัดส่วนมันเป็นยังไงบ้างคะ percentage ค่ะคือ approval rate เนี่ยคืออย่างที่บอกว่าอย่างที่พี่สมคิดแจ้งให้ทราบก็คือว่าเราจะดูพฤติกรรมดูข้อมูลของลูกค้าแล้วรู้ว่าลูกค้าคนไหนเนี่ยที่มีเครดิตคุณภาพที่เหมาะสมใช่ไหมครับสิ่งที่ machine learning เข้ามาช่วยนะครับผมก็คือดูว่าลูกค้าทุกคนที่มีเครดิตคุณภาพถึงเขาอาจจะไม่ได้มีความต้องการเครดิตณขณะนั้นใช่ไหมครับซึ่งในอดีตเนี่ยก็คือว่าเราเองไม่ทราบว่าลูกค้าคนไหนที่อยู่ที่ใช้ K Plus อยู่เนี่ยต้องการสินเชื่อแต่การเอา machine learning เข้ามาจับเนี่ยทำให้ machine สามารถจะประมวลผลและเข้าใจว่ามีลูกค้าท่านไหนที่กำลังมีแนวโน้มที่ต้องการสินเชื่อแล้วเราถึงทำการออฟเฟอร์ไปให้โดยที่ลูกค้าไม่ได้ขอเลยคือเราแมชชีนจะรู้ก่อนเลยแล้วก็ส่งออฟเฟอร์ไปซึ่งตัวนี้นะครับการที่เอาแมชชีนเข้ามาจับว่าลูกค้าคนไหนเนี่ยต้องการสินเชื่อแล้วปล่อยไปเนี่ยทำให้เราได้คอนเวอร์ชันเรทเพิ่มขึ้น 300% ครับผมพี่เสริมนิดนึงคือมันมี2จังหวะจังหวะแรกคือจังหวะที่ไปดูว่าลูกค้าคนนั้นเนี่ยเราวางใจเขาได้แค่ไหนว่าเขาจะใช้เงินคืนนะครับโดยที่เราก็เอาข้อมูลคือถ้าในอดีตเนี่ยเราจะให้กู้เราก็ต้องทำเครดิตสกอริงนะใช้ข้อมูลอะไรหลายอย่างส่วนใหญ่ก็เป็นข้อมูลทางการเงินแต่สิ่งที่เราจะให้ machine learning เข้าไปจับมากขึ้นเนี่ยเราไม่ได้จับข้อมูลทางการเงินอย่างเดียวเราจับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมบางอย่างด้วยนะครับอย่างเช่นสิ่งที่โลกยุคใหม่เนี่ยเวลาให้กู้อย่างเช่นอาลีบาบาหรือว่าเทนเซ็นให้กู้ก็เช่นเดียวกันเขาก็จับจากพฤติกรรมของลูกค้าแต่พฤติกรรมอะไรที่บอกว่าจะใช้คืนไม่ใช้คืนเนี่ยเราในแต่ละประเทศมันก็ไม่เหมือนกันนะครับนิสัยคนก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปจับโดยเอาแมชชีนเนี่ยเอาเครื่องเนี่ยเข้าไปเรียนรู้แล้วก็จับออกมานะครับขั้นที่สองก็คือสมมติว่าโอเคเขาไว้ใจได้แล้วเขาอยากกู้หรือเปล่าอีกขั้นหนึ่งเราก็ต้องไปดูว่าลูกค้าลักษณะแบบไหนที่วันนี้เวลานี้อยากจะกู้ละเราก็เสนอไปให้เขาครับอีกนิดนะคะทั้ง machine commerce machine lending เนี่ยอยู่ในแซนด์บ็อกซ์ไหมคะไม่ได้อยู่ในแซนด์บ็อกซ์ครับถามได้นะครับมีผู้เชี่ยวชาญมานั่งอยู่พร้อมแล้วครับอยากถามว่าผู้ใช้สามารถที่จะโต้ตอบกับเกรดได้แบบไหนบ้างครับขอบคุณครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับคือณจุดนี้เกรดจะเป็นลักษณะของเหมือนกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังการให้บริการที่จะรู้ใจลูกค้ามากขึ้นส่วนในอนาคตลูกค้าจะโต้ตอบกับเกรดได้แบบไหนบ้างเนี่ยผมคิดว่าที่ใกล้ตัวที่สุดเลยก็คือในปลายปีนี้เกรดจะสามารถโต้ตอบกับลูกค้าได้ผ่าน K Plus นะครับไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอสินค้าที่ตรงใจอาจจะก่อนที่ลูกค้าจะรู้ตัวว่าต้องการซะอีกหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อมีการพัฒนาขึ้นไปเนี่ย K Plus สามารถที่จะเกรดสามารถที่จะโต้ตอบกับลูกค้าในรูปแบบอื่นๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสหรือว่าอย่างที่พี่สมคิดเรียนไปบนเวทีตอนแรกว่าเรากำลังจะดูเรื่องของ Human Computer Interaction รูปแบบใหม่ๆทำยังไงจะทำให้คนเนี่ยสามารถคุยกับคอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ้น frictionless ก็คือไม่ต้องแม้แต่จะงัดขึ้นมาจากกระเป๋ากางเกงแล้วมากดพินไปซ้ำอันนั้นคืออนาคตที่เราจะไปให้ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคำตอบคำถามก็คือว่าในอนาคตเกรดจะสามารถโต้ตอบกับลูกค้าได้ในหลากหลายรูปแบบมากๆครับแต่ว่าจะเป็นรูปแบบที่ง่ายขึ้นเรื่อยๆ
ื่องการนำเสนอสินค้าค่ะคือโอเคว่าผู้ประกอบการเขาไม่ได้มีต้นทุนด้านการตลาดแต่ว่ามันจะเป็นต้นทุนของแบงค์นะคะในการไปหาสินค้าที่จะนำเสนอให้กับผู้ใช้บริการบน K Plus ค่ะผมคิดว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่ว่าธนาคารทำงานคนเดียวเราก็ต้องทำงานร่วมกับหลายๆพาร์ทเนอร์นะครับอาจจะเป็นพาร์ทเนอร์ที่เป็นมาร์เก็ตเพลสอยู่แล้วแล้วเขาบอกว่าสินค้าเขาขายดีแต่เขาอยากจะให้มันขายดีขึ้นก็เอามาเสนอผ่านกระบวนการแมชชีนคอมเมอร์ซได้หรืออาจจะเป็นคนที่ประกอบกิจการเล็กๆนะครับแล้วเขาเข้ามาอยู่ในสิ่งที่เรามองเห็นได้ก็คืออาจจะไปเปิดร้านใน K Plus Shop พอเขาเปิดร้านใน K Plus Shop แล้วก็จะเริ่มมองเห็นเขาพอมองเห็นเขาแล้วเนี่ยแล้วสินค้าก็เป็นสินค้าที่ดีเราสามารถที่จะเสนอแนะว่าสินค้าของเขาสามารถที่จะมาเสนอขายผ่าน K Plus ได้แล้วเราจะทำให้ขั้นตอนเหล่านี้เนี่ยมันเป็นออโตเมติกได้ในที่สุดนะครับแต่ตอนนี้เป็นการเริ่มต้นเราก็ต้องมีคนเข้าไปดูกระบวนการพวกนี้อยู่แต่ว่าเราอยากจะให้มันเป็นออโตเมติกได้ในที่สุดแล้วเราจะได้ค่าธรรมเนียมจากการขายสินค้าเนี่ยหลังจากขายได้ครับถามต่อ นิดนึงค่ะถ้าภายใน3ปีเนี้ยเคพาจะเป็นดิจิตอลแบงกิ้งจริงๆลักษณะของวันนั้นนะคะจะเป็นยังไงคะแล้วก็เราคาดหวังจำนวนผู้ใช้เคพาณวันนั้นนะคะจะกระโดดไปยังไงอะคะวันนี้มีอยู่8ล้านวันนี้มีอยู่8ล้านคือถ้าถามว่า5ปีเนี่ยคือมองจากมุมของสิ่งที่เราทำแล้วมองจากมุมของเทคโนโลยีเนี่ยใน5ปีเนี่ยเราอยากจะได้20ล้านขึ้นไปนะครับไม่ตอบ3ปีนะตอบ5ปีแล้ววันที่ตัว K Plus เป็นดิจิตอลแบงกิ้งจริงๆอะค่ะวันนั้นลักษณะมันจะเป็นยังไงคะหรือที่เราฝันไว้อะค่ะลักษณะแปลว่าถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ใช่ว่ารังเกียจแอปพลิเคชันไม่เคยโหลดแอปพลิเคชันเลยอยากจะเดินไปสาขาอย่างเดียวถ้าคุณไม่ใช่คนประเภทนั้นคุณเป็นประเภทที่โอเคใช้มือถือนะครับแล้วก็ใช้แอปบ้างนะคุณก็จะไม่ต้องไปไหนคุณก็อยู่ในแอปของ K Plus นะครับแอปมันก็จะตอบโจทย์ของคุณได้มากขึ้นไม่ใช่โจทย์ทางด้านการเงินอย่างเดียวมันก็จะเป็นโจทย์อื่นๆด้วยแล้วคุณก็จะอยู่กับมันแล้วคุณก็จะรักมันใช่ไหมสวัสดีครับอยากถามเรื่องที่เมื่อกี้บอกว่าลดต้นทุนธุรกิจกับลดต้นทุนการตลาดนะครับคือมีอยู่2แง่ที่อยากจะทราบคือ1ตอนนี้เราแอสซัมชันว่าทุกๆอย่างที่เกิด transaction เกิดผ่าน K Plus Shop ใช่ไหมฮะฉะนั้นแล้วเนี่ย data ที่เกิดขึ้นจากmarketplace อันเนี้ยมันเป็นอันเดียวที่จะใช้เพื่อลดต้นทุนการตลาดใช่ไหมครับและรวมถึงข้อที่2ด้วยเรามี data ที่เป็น data ของคนชื่อเฉยๆแต่ไม่ใช่ profile อายุเพศ behavior ถูกไหมฮะเราจะลดต้นทุนการตลาดหรือลดทุนธุรกิจยังไงครับอย่างที่เรียนนะครับว่า เราทำงานเรื่องนี้ไม่ใช่ทำคนเดียวเราต้องทำงานกับ partner ด้วยต้องหา partner มาช่วยนะครับ partner ก็อาจจะเป็น e-marketplace อื่นๆหรือ e-commerce อื่นๆแล้วทำงานลักษณะที่เสริมซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ได้มันไม่ได้มาจาก K Plus Shop อย่างเดียวนะครับมันต้องมาจาก ecosystem ที่สร้างขึ้นมาคือที่ตะกี้ผมตอบอาจจะยังไม่ชัดเรื่องของdigital banking เนี่ยหมายความว่าเอ๊ะมันตอบโจทย์ชีวิตคุณหรือว่าคุณรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณมากขึ้นนะมันไม่ใช่เราคนเดียวนะเราจะสร้างเป็น ecosystem เราจะสร้างเป็นแพลตฟอร์มแล้วก็มันก็จะมี fintech มันจะมีบริการอื่นที่เข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มนี้ในแพลตฟอร์มนี้มันก็เหมือนกับสิ่งที่ไปตอบโจทย์ชีวิตเขาได้ครบถ้วนผมขออนุญาตเสริมนิดนึงครับคือผมว่าโดยเนเจอร์ครับการที่เอาดิจิตอลมาใช้เนี่ยมันเป็นการลดต้นทุนระดับหนึ่งอยู่แล้วมันคือการที่เรียกว่า dematerialize ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของ marketing operation after sales service พอมีดิจิตอลเข้ามายกตัวอย่างง่ายๆเราใช้แชทบอทมันก็เป็นการลดต้นทุนอย่างหนึ่งแต่ว่ามากกว่านั้นถ้านำมาใช้ถูกวิธีอย่างเช่นมี intelligence เข้ามาด้วยเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างมัน targeted ขึ้นนะครับมัน optimize ขึ้น throughout ตั้งแต่ต้นจนจบเลยเพราะงั้นที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าเฉพาะ big corporation เท่านั้นถึงจะมี privilege ในการใช้ high technology พวกนี้
มา optimize operation ของตัวเองแต่สิ่งที่เราอยากจะทำผ่าน K Plus และ K Plus Shop ก็คือว่านำเทคโนโลยีแบบนี้ไปให้คนที่เป็นคน mass ไปให้คนที่เป็นคนระดับล่างเนี่ยเขาได้สามารถ optimize operation ของเขาเองได้ด้วยทำให้เขามี margin สูงขึ้นแล้วเราก็เชื่อว่าพอเขามี margin สูงขึ้นเนี่ยเขาน่าจะสามารถที่จะเริ่มคิดสร้างสรรค์มีนวัตกรรมต่อยอดเหมือนตามนโยบายอย่าง Thailand 4.0 ได้ดีขึ้นนะครับคงไม่ใช่ที่ว่าเราไม่ได้คิดว่าการลดต้นทุนคือเรื่องของการที่ได้ data มาแล้วจะใช้ data มาสร้าง value added อย่างเดียวผมว่าเรามองแต่ end to end เลยครับอีกนิดนึงนะคะ interaction จากเกตเนี่ยค่ะมันความถี่จะมากน้อยแค่ไหนมันจะรบกวน consumer ไหมถ้าเราไม่อยากได้เราจะทำยังไง protect ตัวเองได้หรือเปล่าก็เดี๋ยวขอตอบคำถามนะครับก็อย่างที่บอกคือว่าเกตเนี่ยคือเราจะชาวเทคโนโลยีทางด้าน AI เข้ามาเพื่อที่จะเดาว่าสิ่งไหนควรจะพรีเซนต์ให้กับยูเซอร์ใช่ครับเมื่อไหร่นะครับถูกที่ถูกใจทุกที่ทุกเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือในด้านแรกเนี่ยก็คือว่าเราจะพยายามเป็นอย่างมากไม่ให้การนำเสนอหรือว่าสิ่งอย่างที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์เนี่ยแต่ผู้ใช้อาจจะไม่เห็นประโยชน์เนี่ยเราจะพยายามไม่ให้เกิดเคสนั้นขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าในอนาคตเราอาจจะเหมือนกับว่าเดาเผื่อแต่ว่าไม่ถูกใจจริงๆเนี่ยเราก็จะมีช่องทางให้ยูเซอร์สามารถฟีดแบ็กกลับมาได้ว่าจริงๆนะส่วนนี้เนี่ยการนำเสนอสินค้าหรือว่า product หรือว่าบริการข้อเสนอเหล่านี้เนี่ยอาจจะไม่ตรงใจเราก็สามารถให้ยูเซอร์ฟีดแบ็กกลับมาแล้วทำให้เกตเนี่ยเอามาปรับปรุงแล้วต่อไปก็อาจจะไม่โชว์สิ่งนั้นให้กับที่ยูเซอร์ที่ไม่ต้องการอีกครับผมแบงค์ประเมินความเสี่ยงจะว่าเกณฑ์เนี่ยอาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือว่าเป้าหมายเนี่ยอาจจะช้ากว่าแผนที่เราตั้งไว้หรือเปล่าคะอย่างตอนนี้ที่ภาครัฐกำลังพยายามจะออกกฎเกณฑ์มาดูแลนวัตกรรมการเงินต่างๆอะไรแบบนี้หรือว่าการขาดแคลนของ data scientist อะไรอย่างนี้ค่ะจำเป็นปัญหาหรือเป็นอุปสรรคของการทำตามเป้าหมายของเราหรือเปล่าคะคือผมคิดว่าเป้าหมายนี่เป็นสิ่งที่เรามองจากมุมมองภายในโดยไม่ได้ไปนึกถึงข้อจำกัดภายนอกอย่างเช่นข้อจำกัดทางด้านการกับดูแลหรือข้อจำกัดทางด้านกฎหมายแต่ว่าถ้ามันไม่มีข้อจำกัดเหล่านั้นเนี่ยเราคิดว่าเป้าหมายที่เราต้องการเนี่ยมันสามารถบรรลุได้รวมทั้งจำนวนของ data scientist ด้วยนะครับว่ามันสามารถที่จะหาคนเก่งๆเนี่ยมาร่วมงานแล้วมาช่วยเราทำงานได้ก็ยกตัวอย่างง่ายๆว่าเราทำเรื่องของการ attract คนเนี่ยมาเป็นเวลา2ปีแล้วนะครับเราผมก็เดินทางไปที่สหรัฐอเมริกามีโรดโชว์อย่างน้อยปีละ2ครั้งนะครับตามที่ต่างๆที่เราคิดว่ามีคนเก่งๆอยู่อย่างเช่นว่าเราก็จะไปบอสตันไปคุยกับนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยดังๆเช่น MIT Harvard นะครับ Babsonเราไปนิวยอร์กแล้วไปคุยกับพวกโคลัมเบียเราไปซิลิคอนแวลลย์เราก็ไปคุยกับคนที่ทำงานอยู่ในซิลิคอนแวลลย์รวมทั้งดร.ทีมด้วยตอนนั้นก็ยังอยู่ซิลิคอนแวลลย์ผมก็ไปชวนเข้ามานะครับแล้วก็คนที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยดังๆที่แถวๆซิลิคอนแวลลย์อย่างเช่นสแตนฟอร์ดเบิร์กลีย์นะครับแล้วเราก็ไปหลายที่ครับรวมทั้งไปที่อังกฤษด้วยนะงั้นตรงนี้ก็คือเราก็ต้องออกแรงนะการที่เราจะได้คนเก่งๆมาช่วยเนี่ยเราต้องออกแรงเยอะก็ต้องลงทุนเยอะนะครับแล้วก็มีมิชชั่นที่สำคัญก็คือมีมิชชั่นหรือสิ่งที่จะทำเนี่ยตรงกับสิ่งที่เขาอยากจะทำในชีวิตเขาด้วยครับข้างหน้าครับข้างหน้าขอไมค์ข้างหน้าครับฮัลโหลครับผมด้วยความที่เกตตัวนี้เนี่ยพอออกมาเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะมีการเพิ่มเติมของทางฟีเจอร์และการบริการของทาง K Plus เพิ่มค่อนข้างมากตรงนี้เนี่ยผมเลยอยากจะทราบว่าทาง K Plus เองเนี่ยมีแผนที่มีการพัฒนาหรือออกแบบตัวดีไซน์ของ UX UI ของตัวแอปใหม่ด้วยหรือเปล่าครับผมว่าจะไม่ตอบนะคำถามนี้เพราะมันเป็นความลับ
แต่ตอบได้ว่าคือถ้าจะทำเกตให้อยู่ใน K+ เนี่ยตอบในเชิงวิชาการว่าต้องออกแบบใหม่อยู่แล้วครับไม่งั้นมันทำไม่ได้ครับเชิงวิชาการนะครับผมอยากจะสอบถามว่าคือถ้านำเกตเข้ามาใช้คือเราก็รู้ว่าเป็นแมชชีนใช่ไหมครับมันจะต้องทดแทนคนวันหนึ่งมันจะต้องทดแทนคนหรือว่ามันทำงานแทนคนได้มันจะมีผลกระทบอะไรไหมครับกับพนักงานทั้งปัจจุบันและก็ในอนาคตคำถามนี้เป็นคำถามที่ไม่ค่อยมีใครอยากจะตอบคือตอบไปก็มีแต่เจ้ากับเจ๊งแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าเกณฑ์เนี่ยมันคือโอเคความฉลาดของเครื่องส่วนหนึ่งแต่มันไม่ใช่เครื่องคนเดียวนะมันต้องมีเรื่องของการออกแบบมันต้องมีคนที่คิดเรื่องของ service strategy นะกลยุทธ์ในการที่จะเอาบริการไปสู่ผู้ใช้ด้วยทีถ้าถามว่าแล้วส่วนอื่นๆนะที่บอกว่าเราออโตเมตมากขึ้นเราทำอะไรมากขึ้นมันอาจจะมีผลกระทบกับคนบางส่วนไหมที่เป็นคนทำออปเปอเรชันหรือเป็นคนที่ทำงานสาขาลักษณะของงานกระทบแน่ถูกไหมครับเพราะลักษณะงานอาจจะเปลี่ยนไปในลองเทอมมันก็กระทบแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าเราจะลดจำนวนสาขานะการลดจำนวนสาขาหรือมีจำนวนสาขาที่เหมาะสมต่างหากที่สำคัญเพราะเราก็ไม่เชื่อว่าเราทำโลกดิจิทัลแล้วเนี่ยโลกฟิสิกอลไม่จำเป็นเราไม่คิดว่าอย่างนั้นเราคิดว่ามันจะคู่ขนานกันแต่บทบาทของคนที่อยู่ในโลกฟิสิกอลจะเปลี่ยนไปจากเดิมหรืออาจจะต้องการมากกว่าเดิมก็ได้นะเพราะเราทำเรื่องต่างๆมากขึ้นนะครับอีกไม่นานเราจะมีตึกบอกดีไหมเนี่ย เราจะมีตึกชื่อตึก K+ นะบอกได้แค่นี้ก่อนมันก็คือโลก K+ ในยุคคือเป็นดิจิทัลแบงค์ในรูปแบบที่คุณเห็นเป็นฟิสิคอลนะครับหรือก็ต้องไปถามว่าเอ๊ะทำไม Apple ต้องมี Apple Store ถูกไหมทำไมต้องมีร้านมาโชว์ก็เหมือนกันทำไมต้องโชว์ฟิสิคอล Apple ซื้อในเน็ตก็ได้ก็เหมือนกันนะครับมันให้ความรู้สึกที่ต่างกันขออนุญาตเรียนถามนิดนึงค่ะเพราะว่าเกตบอกว่าให้จะให้บริการทั้งคนที่เป็นใช้เคพัสอยู่แล้วแล้วก็คนที่ยังไม่เข้าถึงบริการเลยเนี่ยไม่ทราบว่าคนที่จะได้รับข้อเสนอในการใช้สินเชื่อบุคคลเนี่ยรายย่อยคำว่าย่อยเนี่ยให้กู้ตั้งแต่เริ่มเท่าไหร่หลักร้อยหลักพันวงเงินหมื่นหรือแต่ละคนอะไรเงี้ยมันมีขอบเขตหรือเปล่าแล้วก็อีกอันนึงการดูพฤติกรรมลูกค้าที่จะได้รับข้อเสนออย่างเนี้ยมีระยะเวลาหรือเปล่าว่า1เดือน2เดือนหรือแล้วแต่ข้อมูลที่เข้ามาซึ่งเราดูแล้วมันผ่านเงื่อนไขอะไรเงี้ยค่ะไม่เกี่ยวกับเวลา okay. ที่ใช้ okay. ขอบคุณค่ะเดี๋ยวผมตอบสั้นๆตอนนี้เราให้ได้ตั้งแต่คือเป็น personal loan เนี่ยครับ 30,000 ถึง 500,000 นะครับแต่ลูกค้าเลือกเองนะสมมุติเราเสนอเนี่ยเขาบอกเองว่าอ๋อเขาจะเอา 500,000 หรือเขาจะเอา 30,000 หรือเขาจะเอา 50,000 เขาเลือกได้นะครับลูกค้ากำหนดได้เขากำหนดเทอมเองได้ว่าเทอมออฟเพย์เมนต์จะเป็น3เดือนหรือจะเป็น3ปีหรือจะเป็น10ปีเขาเลือก2อย่างนี้ได้นะครับพอเลือก2อย่างนี้ได้ปั๊บเราจะมีคอนแทรคไปให้เขาดูเขาอ่านหลังจากที่เขาอกรีคอนแทรคปุ๊บเขาจะได้เงินภายในไม่เกิน1นาทีแล้วทุกอย่างเป็นอิเล็กทรอนิกส์หมดไม่มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะครับเป็นออโตโนมัสโปรเซสหมดทีนี้ถามว่ามันจะเป็น 1,000 2,000 5,000 ได้มั้ยตอนนี้เรายังอาจจะไม่มีลูกค้าเล็กขนาดนั้นแต่ในอนาคตเราอยากนะเราคิดว่าเทคโนโลยีเนี่ยต้นทุนมันต่ำลงการที่เทคโนโลยีต้นทุนต่ำลงทำให้เราสามารถไปเซิร์ฟพวกที่อันเดอร์เซิร์ฟในปัจจุบันได้นะแล้วพวกนั้นอาจจะต้องการแค่ 5,000 อาจจะต้องการแค่ 10,000 แต่ว่าเขาสามารถมีความสามารถในการใช้คืนคือจำนวนไม่ใช่ประเด็นประเด็นตอนนี้คือหลังจากเราลดต้นทุนลงมาแล้วเนี่ยเราจะเซิร์ฟพวกอันเดอร์เซิร์ฟได้ครับขอสอบถามนะครับระบบของเราเนี่ยเรามีแผนหรือนโยบายเรื่อง privacy ยังไงครับในการเอาข้อมูลของลูกค้าจำนวนมากมาใช้แล้วก็เราวิเคราะห์พฤติกรรมด้วยเราทำหลายๆอย่างเพื่อที่เราจะได้บริการที่ดีขึ้นแต่ว่าก็มีข้อมูลหลายส่วนที่ถูกเอามาใช้ครับ
คือถ้าหลักเบื้องต้นคือว่าข้อมูลลูกค้าใช้เฉพาะเรื่องการให้บริการลูกค้าท่านนั้นเท่านั้นนะไม่ได้เป็นการเผยแพร่ออกข้างนอกแล้วสุดท้ายเนี่ยสุดท้ายลูกค้าถ้าไม่อยากเห็นข้อมูลซึ่งหรือไม่อยากเห็นข้อเสนอเราก็ต้องไปดูว่าเอ้ยจะให้เขาปิดอะไรได้แค่ไหนนะครับซึ่งอันนั้นเราดูอยู่แต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยถ้าข้อมูลของลูกค้าเราไม่เห็นเนี่ยเราก็ไม่สามารถบริการเขาได้อย่างเต็มที่นะครับมันก็เป็นเทรดออฟของลูกค้าคือเราอยากจะให้เขาเห็นว่าสิ่งที่จะทำให้เนี่ยมันเกิดประโยชน์กับเขาจริงๆนะครับเหมือนกับคุณมีเพื่อนคุณบอกว่าอยากมีเพื่อนสนิทอยากให้เพื่อนช่วยคุณอย่างโน้นอย่างนี้แต่คุณไม่เคยบอกอะไรเขาเลยนะวันๆก็เป็นใบ้อยู่ด้วยกันแต่เป็นใบ้กันตลอดอย่างนี้มันก็ไม่ได้ประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องข้อมูลเรื่อง privacy สำคัญแต่ว่าก็ต้องมองว่าประโยชน์ของข้อมูลนั้นเนี่ยเกิดกับเฉพาะตัวของลูกค้าค่ะเกดนะคะจากแบรนด์อินไซต์ค่ะอยากจะสอบถามในแง่มุมของถ้ามองว่าเกดเป็นเพื่อนที่รู้ใจแล้วก็เหมือนให้ยืมเงินกันในการทำธุรกิจได้มองเรื่องหนี้ศูนย์บ้างไหมคะแล้วมีวิธีการจัดการยังไงเพราะว่าการทำธุรกิจมันก็ต้องมีทั้งดีและไม่ดีวันหนึ่งถ้าธุรกิจเขาไม่ประสบผลสำเร็จทางเกตหรือว่าเคพลัสกสิกรน่ะมีวิธีการจัดการเรื่องหนี้ศูนย์ยังไงบ้างอะคะคือหนี้ศูนย์มันมีอยู่แล้วมันคู่กับสินเชื่อถูกไหมแต่ทำยังไงให้หนี้ศูนย์มันอยู่ในระดับที่เรารับได้ธุรกิจดำเนินไปได้เพราะว่าไม่มีใครสามารถรู้ได้100% 1,000% เป็นไปไม่ได้แต่ก็เชื่อว่าด้วยเกณฑ์เนี่ยมันจะแม่นขึ้นนะครับและมันจะแม่นขึ้นเรื่อยๆเพราะเราประมวลจากข้อมูลของเขาจริงๆนะครับที่ผ่านมาเราจะประมวลจากข้อมูลเดโมกราฟิกแต่นี้เราประมวลจากข้อมูลทรานแซคชั่นสมมติว่าคุณอยู่ในเคพลัสช็อปเรารู้เลยว่าสินค้าคุณขายดีใช่ไหมสินค้าแบบนี้ขายดีถึงเวลาขยายธุรกิจเราอยากจะช่วยคุณขยายธุรกิจเพราะสินค้าคุณขายดีด้วยต้นทุนขนาดนี้คุณก็ทำได้แค่นี้แต่ถ้าคุณอยากขยายเราก็ไปเสนอให้คุณก็คือมองจากพฤติกรรมของการใช้งานใช่ไหมคะมองจากลูกค้าเป็นหลักนะครับอาจจะเป็นพฤติกรรมอาจจะเป็นข้อมูลส่วนอื่นๆแต่มองจากลูกค้าและประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับเป็นหลักขอบคุณค่ะจะขอเสริมนิดนึงนะครับก็อย่างที่แจ้งให้ทราบว่าอย่างที่บอกว่าการที่เราจะเอาแมชชีนหรือว่าเกตเข้ามาเพื่อจะปล่อยสินเชื่อเนี่ยมันมีอยู่2ส่วนนะครับก็คือว่าการที่เราจะเสนอเงินให้กับผู้ประกอบการท่านใดท่านหนึ่งเนี่ยก็คือต้องมีทั้งความเสี่ยงที่ทางแบงค์รับได้และความต้องการของผู้ประกอบการนั้นถ้าเกิดขาดอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็จะไม่ตัดสินใจที่จะออฟเฟอร์ไปคือหมายถึงวิเคราะห์ก่อนที่เราจะออฟเฟอร์ด้วยใช่ครับใช่ครับขอบคุณค่ะครับแต่ผมรู้สึกว่าความงามของการที่เอาอย่างเช่น machine learning เข้ามาจับเรื่องสินเชื่อครับมันคือเรื่องของ inclusion ที่พี่สมคิดพูดในตอนต้นปัจจุบันเวลาเราวิเคราะห์ว่าลูกค้าคนนี้จะเป็นลูกค้าเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงเนี่ยมันใช้หลักความคิดจากที่มนุษย์ assume ขึ้นมาทั้งหมดแล้วมันก็ได้กลุ่มหนึ่งมาเป็นกลุ่มที่บอกว่าไม่เสี่ยงส่วนคนอีกส่วนใหญ่ที่เหลือเนี่ยก็จะถูกตีว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเราเชื่อว่าการนำ machine เข้ามาช่วยเนี่ยทำให้เราสามารถ define กลุ่มที่ไม่เสี่ยงได้กว้างขึ้นซึ่งทำให้บริการทางการเงินอย่างเช่นสินเชื่อส่วนบุคคลขนาดเล็กเนี่ยมันเข้าไปถึงคนที่ปัจจุบันเข้าไม่ถึงบริการพวกนี้และในความเป็นจริงเขาอาจเป็นคนที่เสี่ยงน้อยกว่าด้วยซ้ำเพียงแต่ว่าโมเดลที่คนทำขึ้นมาปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่กว้างขวางพอครับเพราะฉะนั้นถ้าตอบคำถามเรื่องของหนี้เสียเนี่ยผมว่าเราจะแปลกใจก็ได้เพราะหนี้เสียมันลดลงเนาะเนื่องจากว่าโมเดลยุคใหม่มัน accurate ขึ้นมันเป็นจริงมากขึ้นมันไม่ได้ based on assumption ของคนแค่กลุ่มเล็กคือถ้ามองภาพใหญ่นะครับผมคิดว่าคือการที่เราทำอย่างนี้เนี่ยเราให้โอกาสคนมากขึ้นแล้วถ้าคนมีโอกาสมากขึ้นคนเล็กคนตัวเล็กๆมีโอกาสมากขึ้นหลายๆคนเศรษฐกิจมันก็จะดีขึ้นถ้าเศรษฐกิจดีขึ้นหนี้เสียก็จะน้อยลงใช่ไหมขออนุญาตถามโอ้สปอตไลท์ไม่ต้องก็ได้แพลตฟอร์ม K Plus ที่จะถูกปรับ UX UI ใหม่อะครับมันจะถูกออกแบบให้รองรับอุปกรณ์อะไรบ้างอาจจะไม่ได้อยู่แค่โมบาย
อีกแล้วหรือเปล่าอาจจะรองรับพวกแบบอย่างอื่นด้วยไหมครับบอกแล้วตะกี้ตอบเชิงวิชาการ ในอนาคตมันคงไม่จำกัดแต่ว่าตอนนี้เราคงโฟกัสที่โมบายก่อนซึ่งเราจะเห็นตัวแพลตฟอร์มเคพัทที่ถูกปรับแต่งแล้วเนี่ยภายในปีนี้ด้วยใช่ไหมครับมาพร้อมกับเกตเลยปีนี้ครับตอบเชิงวิชาการเยอะไปหน่อยเนาะมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเซอร์วิสไหมครับโจยังไม่ได้ตอบเลยฮัลโหลขออนุญาตนะครับถ้าเราสอบถามนะครับว่าคือในแง่ของเกณฑ์นะฮะลูกค้าที่ใช้เคพลัสอยู่ในปัจจุบันเนี่ยจะต้องปรับพฤติกรรมอะไรบ้างไหมครับอย่างเช่นอาจจะเหมือนกับว่าใช้ในตัวธนาคารเนี่ยเป็นธนาคารหลักหรือว่าทำธุรกรรมมากขึ้นอะไรหรือเปล่าครับให้โจตอบบ้างขอบคุณครับไม่ต้องปรับครับครับไม่ต้องปรับมันควรที่จะง่ายพอที่คุณไม่ต้องปรับอะไรเลยเหมือนกับคุณโหลด Facebook มาเล่นอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องไปฟังเขาสอนว่าเล่นยังไงนะครับคุณก็แค่ใช้ต่อไปตามปกติแต่เดิมเนี่ยธนาคารมีบริการมีฟีเจอร์มีเซอร์วิสเนี่ย30 40เซอร์วิสเลยไม่รู้จะพรีเซนต์ยังไงที่มันจะเสิร์ฟกับคน8ล้านคนให้ทุกคนรู้สึกว่าได้สิ่งที่ถูกใจแล้วมันหาได้ง่ายแต่ว่าด้วยการที่มีเกตเข้ามามีเรื่องของ Design Intelligence เข้ามาช่วยเนี่ยเราจะช่วยปรับเพื่อให้คุณไม่ต้องปรับในแง่ที่เป็นลูกค้าธนาคารอื่นนะครับถ้าเกิดว่าจะเหมือนกับว่าเราอยากจะได้สิทธิพิเศษที่มันตรงใจนี่ก็คืออาจจะต้องแบบมาทำธุรกรรมในตัวของธนาคารแห่งนี้เยอะขึ้นไหมฮะอะไรประมาณนี้ครับตอบว่าอะไรนะไม่จะให้ตอบว่าอะไรนะไม่ก็คือเหมือนกับว่าในมันจะมีลูกค้าบางกลุ่มนะฮะที่เหมือนกับว่าไม่ได้ใช้แบงค์นี้เป็นแบงค์หลักอะฮะอาจจะเหมือนกับเป็นโอเคครับผมโอเคก็มาใช้เป็นแบงค์หลักสิจะได้เห็นขอบคุณนะฮะจะได้เห็นคือใช้หลายแบงค์ก็ได้ไม่เป็นไรผมคิดว่าเราก็สามารถไปลองใช้โมบายแบงกิ้งแบงค์นู้นแบงค์นี้แต่ก็อยากจะให้มาลองใช้ตัวใหม่ของเรานะครับแล้วก็ถ้าดีก็มาใช้เป็นแบงค์หลักที่บอกว่าตัว ML Machine Learning จะช่วยวิเคราะห์ในส่วนของลูกค้าที่เป็น K-Pass customer ด้วยแล้วก็ non K-Pass customer ค่ะไอ้ตรงที่ไม่ใช่เขาถ้าเขาไม่ได้เป็น involve กับ K-Pass นี่เราเอามาชีนไปจับตรงไหนเพื่อจะวิเคราะห์ได้หรอคะคำถามที่1ส่วนคำถามที่2ก็คือว่าในส่วน K-Pass ที่อีกหน่อยจะเป็นไม่ใช่ not only เกี่ยวกับการเงินจะสร้าง ecosystem ที่จะเป็นแพลตฟอร์มที่ให้พาร์ทเนอร์มาต่อนะคะตรงนี้หมายถึงว่าเกตเนี่ยอีกด้านนึงอีกขานึงก็คือจะเปิด API ให้กับพาร์ทเนอร์ที่จะสามารถมา develop service ใหม่ๆ on K-Pass platform ในอนาคตได้ใช่ไหมคะแล้วข้อที่3 20ล้านที่หมายถึง people ที่จะ interact บน K-Pass platform ใน5ปีข้างหน้าใช่ไหมคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวผมตอบข้อสุดท้ายก่อนที่เหลือเดี๋ยวให้ทีมตอบข้อสุดท้ายที่ว่า20เนี่ยคือถ้าคุณเข้ามาใน K-Pass platform แปลว่าคุณต้องมี K-Pass แต่คุณอาจจะมีความสามารถในการใช้บริการอื่นๆมาเสริมแต่ K plus เนี่ยมันจะเป็นเบสอยู่ถ้าไม่มี K plus มันก็ขยายฐานไม่ได้งั้นเราอยากจะมองว่า K plus เนี่ยเป็นคอนะเป็นเบสแต่ว่ากิ่งก้านสาขาหรือว่าบริการต่างๆเนี่ยสามารถที่จะมีของพาร์ทเนอร์เข้ามาได้และการต่อกันเนี่ยมันก็อาจจะต่อด้วย API ในรูปแบบต่างๆทุกวันนี้เราก็มี API ต่อกับพาร์ทเนอร์อย่างเช่นคุณไม่ต้องใช้ K plus shop แต่มีAPI K Plus Shop ที่จะต่อคุณสามารถที่จะเอา EDC หรือ POS จากระบบของคุณเนี่ยมาต่อ K Plus Shop แล้วก็สามารถที่จะให้ลูกค้าคุณยิง QR Code ที่พิมพ์มาจาก POS คุณได้ไอ้อย่างเงี้ยก็สามารถทำได้นะครับทีมช่วยเสริมคำถามแรกนะครับจะขอตอบก็คือบอกว่าแน่นอนว่าถ้าเกิดคนที่ engage กับตัว K Plus Application ก็จะมีข้อมูลต่างๆที่สามารถที่จะทำให้ทางเราเนี่ยมา improve service เพื่อให้ตรงใจลูกค้าท่านๆนั้นใช่ไหมครับสำหรับคนที่ไม่ได้มี K plus เนี่ยก็จะมีpattern ด้านอื่นๆนะครับอย่างเช่นเรื่องของการทำธุรกรรมทางสาขาหรือว่า
การใช้เครดิตโปรดักต์ต่างๆซึ่งเราก็คิดว่าข้อมูลส่วนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าลูกค้าอาจจะไม่ได้ใช้ K Plus แต่ว่าเราก็คิดว่าข้อมูลตัวนี้สามารถจะนำมาทำให้เราเข้าใจลูกค้าแต่ละท่านได้ว่าลูกค้าท่านนั้นมีความพึงพอใจหรือไม่พอใจในโปรดักต์ไหนหรือว่าต้องการสิ่งไหนแล้วพยายามที่จะทำให้เกิดเป็น personalized service ให้กับลูกค้าท่านนั้นได้มากขึ้นครับผมไม่ทราบตอบคำถามครบไหมครับและถ้าหากไม่มีพี่ๆสื่อมวลชนท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมนะคะลำดับต่อไปค่ะดิฉันขอเรียนเชิญผู้บริหารอยู่ต่อบนเวทีเพื่อถ่ายภาพประชาสัมพันธ์ร่วมกันค่ะเรียนเชิญค่ะขอขอบคุณคณะผู้บริหาร KBTG ทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติขึ้นร่วมแถลงข่าว KBTG Corporate Vision 2018และขอขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานแถลงข่าวในวันนี้ค่ะและหากพี่ๆสื่อมวลชนท่านใดนะคะมีคำถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามนอกรอบได้อีกครั้งค่ะในลำดับต่อไปขอเชิญทุกท่านรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันที่ห้องอาหาร Red Oven ชั้น7ซึ่งพี่ๆสามารถรับคูปองอาหารและของที่ระลึกได้ที่บริเวณหน้างานนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ